พูดดังหน่อยเฮ้ยไม่เป็นไรเดินทางไปก่อนเดินทางไปก่อนเลยหมุนอย่างเดียวนะหมุนอย่างเดียวนะหมุนอย่างเดียวเก่งจับเรือหมุนอย่างเดียวหมุนเพื่อนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ทะเลบางเสร่แล้วนะคะก็วันนี้นะคะเรามาหากับข้าวนะคะเพราะว่าเราหนีโควิดนะคะเตรียมอาหารไว้เพื่อกักตุนนะคะจะเป็นยังไงนะคะก็เดี๋ยวมาติดตามชมกันนะคะว่าเราจะได้ปลาไหมวันนี้นะคะเรามีคันเบ็ดหลายอย่างหลายคันหลายแบบเลยนะคะที่เราจะตกกันนะคะมีทั้งแคสนะคะแล้วก็มีทั้งฮิปลันนะคะคันหน้าดินก็มีนะคะครบเลยแต่ว่าวันนี้เรามากันแค่3คนนะคะมีโปเก่งนะคะพี่เก่งลุงเก่งนะคะลุงเก่งทักทายเพื่อนๆหน่อยค่ะสวัสดีครับเพื่อนๆนี่นะคะโปกิ๊กนะคะโปกิ๊กทำไรตีป๊อปเหรอโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะคะว่าวันนี้เราจะได้ปลากับข้าวไหมสู้น้ำน้ำมันตายคลื่นมันจะน้ำมันหยุดไงเอออย่างเงี้ยดีกว่าเก่งเก็บไปเรื่อยๆติดเก่งได้แล้วเก่งได้จำหม่องไว้นะเฮ้ยมันหลุดข้างหน้าอีกแล้วมึงวัดไม่วัดอ่ะชบามึงคมคงชบามึงข้างหน้าเฮ้ยหลุดสีทึบๆเว้ยโอ้แม่งลอยตีข้างนอกกันสวยนะเก่งดูน้ำลึกเห็นป่ะกลัวน้ำลึกแม่งไม่เดี๋ยวตั้งลำขึ้นไปแล้วไปลอยไม่จะตีน้ำลึกยังใช้โยหนักกว่านี้เว้ยเฮ้ยเฮ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่โหเว้ยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้กระเด้งเลยตีย้ำก็ไปตรงนี้โขดนี้โขดดำดำชุดนั้นน่ะตีเข้าไปโอ้โหพ่นมาแล้วพ่นมาแต่ไกลเดี๋ยวยกได้โหยดื้อมาเลยครับดื้อมาเลยดื้อมาเลยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยโอ้โหดีนะมันพ่นก่อนไม่ได้เหมือนกันติดอยู่นิดเดียวเองอ่ะเออฮ่านะครับกับเหยื่อชิมาโน่นะครับครินนะครับตัวนี้ 2.5 นะครับตัวนี้มีเสียงป่ะตัวนี้มีเสียงนิดๆนี่นะคะเราได้ขึ้นมานะครับเห็นไหมเนื้อเขาจะเต้นๆอยู่นะครับเราต้องกดลงไปตรงคอนี่ครับสันคอเดี๋ยวเนื้อจะเปลี่ยนสีนะครับค่ะการที่เราแทงคอปลาหมึกเนี่ยนะคะก็คือให้มันตายทันทีเลยนะคะแล้วก็การที่ปลาหมึกเปลี่ยนสีเนี่ยแสดงให้เห็นว่ามันตายแล้วนะคะพอมันตายแล้วนะคะหมึกก็จะไม่ผลิตน้ำหมึกออกมาอีกนะคะเพราะน้ำหมึกเนี่ยจะทำให้ตัวปลาหมึกเนี่ยมีกลิ่นนะคะเพราะฉะนั้นการแทงคอปลาหมึกแบบนี้นะคะก็จะทำให้เราได้ปลาหมึกที่สดแล้วก็จะเก็บตัวปลาหมึกไว้ได้นานยิ่งขึ้นด้วยค่ะไว้บนน้ำแข็งอย่างเงี้ยถาดอลูมิเนียมเนี่ยมันซับมันเก็บความเย็นดีมันจะเป็นถาดที่ดูดซับความเย็นนะหมึกก็จะสดตลอดโอเคได้ตัวใหญ่ด้วยน้ำ5เมตรนี่เขาก็ใช้ 3.5 กันแล้วนะฮะมันจะมีวิธีการนับนะเว้ยเบอร์เนี่ยกี่นัดวิเอ้ยเก่งได้โอ้ยหลุดมึงดึงดงมึงต้องสวัสดิ์แล้วนะมึงก็เห็นอยู่ว่ากูวัดจริงจังเลยนะเฮ้ยเอ้ยแม่งหลุดแม่งหลุดทั้งวันอะอะไรมึงวะตีแล้วคุยคมจิ๊บเลยตงขาดมึงไม่วัดเพราะว่าเรือมันลอยเข้าไปหามันทำไมอะหลุดนะหมึกหน้านี้แม่งเหนียวมึงเตยนี่ชบาก็คมจิ๊บเลยไม่มึงลองเกี่ยวนิ้วตัวเองนี่เก่งโอ้โหก็เดี๋ยวมึงเกี่ยวมาจิกนิ้วเนี่ยมึงจิกเลยตั้งแต่เช้าแล้วหลุด 4-5 ตัวแล้วอ่ะจะได้ปลาไปให้ลูกกินมั้ยเนี่ยวันนี้โอเคนะครับเรามีปัญหาเรื่องชบานะครับเมื่อกี้เหยียดไปครับจะมีนะครับสมิธนะครับเราจะเรียกว่าตัวแทงชบานะครับดัดชบาแล้วก็เป็นตะไบด้วยนะครับชบาผมเนี่ยบานมาข้างหนึ่งนะครับ
ก็มันจะมีเป็นหลอดนะครับหลอดเสียบเข้าไปดัดนะครับเสียบเข้าไปก็จะดัดให้เข้ารูปนะครับถ้าไม่คมเนี่ยก็จะมีตะไบนะครับแทงชาบาแต่ละอันนะครับให้คมเพราะบางครั้งเนี่ยการใช้งานเนี่ยหรือการเก็บรักษาบางทีอาจจะไม่คมได้หมึกนะครับชาบาต้องคมมากๆนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเวลาหมึกจับเนี่ยแล้วเราวัดเนี่ยคันมันอ่อนอยู่แล้วนะครับถ้าชาบาไม่คมแล้วไม่ฟึบเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นโอกาสที่หลุดง่ายนะครับเหมือนเพื่อนเก่งผมนะครับหลุดไป2ตัวแล้วนะครับ3แล้ว3ตัวแล้วนะครับหลุดชาบามึงคมหรือเปล่าน้ำที่เราตีเนี่ยนะครับน้ำอยู่ประมาณ4เมตรเองนะครับไม่ลึกทีแรกเห็นใสๆอย่างนี้นึกว่าตื้นนะครับ4เมตรนะไม่รู้อัดไปเลยค่อยกองมาแล้วมันใสเลยล่ะอยู่ตำแหน่งนั้นกล้องอัดละพูดดังหน่อยเฮ้ยไม่เป็นไรขับเรือตามจะแตงเบรกหมุนอย่างเดียวเก่งจับเรือหมุนอย่างเดียวตั้งคันไว้เดี๋ยวเข้าหินหมุนอย่างเดียวเออพอก่อนมึงนั่งหัวเรือซะเต็มเลยค่อยตั้งขึ้นได้ค่อยอัดอย่าแซงเบรกเออตลาดแน่เลยกินโอ้โหมันทันเยอะพร้อมเลยมันละมือแบ็คเลเกอร์นะครับทันนี้ทำไมถูกขาวมาแล้วอะสละโอ้โหสวยนะวิ่งเล่นปิ่มตกใจเลยนะไม่ใช่โอ้อินซีไอ้เก่งสวิงเร็วสวิงก็ตักทีเดียวค่อยไม่ก่อนไม่เป็นไรให้วิ่งไปให้มันวิ่งไปเฮ้ยเก่งตัวเล่าเลยอ่ะแกอยู่แค่มันติดประมาณนี้แล้วมันเหนื่อยค่อยมันแบบตัวเล็กนิดเดียวเองนะเฮ้ยเก่งเร็วสายแม่งเราขอดีกว่ามั้งจะขออยู่ไหนวะจะขอดีกว่าไอ้เหี้ยจะขออยู่ข้างเรือเร็วๆเดี๋ยวมึงเลี้ยงไว้ก่อนใจเย็นขออันเล็กเก่งอย่าจับเธอไม่เป็นไรไม่หวยเฉยใจเกี่ยวดิเกี่ยวกลางตัวเลยเกี่ยวเออโอ้ยิงฟรีค่ะแคทยิงฟรีได้โอ้แล้วตัวไม่เล็กเลยดูความฟุกโคตรฟุกเลยเกี่ยวเสียของเลยไม่มีนี่เลยอ่ะไอ้ยังไม่มีไตรีดด้วยไอ้เชี่ยไปตรงไหนก็ต้องเกี่ยวโคตรฟุกเลยแบ็คเลเกอร์นะคะแล้วก็แบ็คเลเกอร์นี่ดูเลยยังไงเลยดูดีด้วยค่ะมาถึงตอนจบแล้วนะคะก็วันนี้นะคะเราต้องกลับบ้านกันเร็วหน่อยเพราะว่าขึ้นลมทะเลนะคะค่อนข้างที่จะแรงขึ้นนะคะก็เราได้ปลามา1ตัวปลาหมึก1ตัวนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะโอกาสหน้ายังมีนะคะทริปหน้าจะเป็นอะไรนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะคะก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยยังไงขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่ติดตามจนมาถึงตอนจบสำหรับทริปนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ